ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นเกิดจากการอุดกั้นทางเดินหายใจการขัดขวางการขยายตัวของหลอดลมในปอดการอักเสบติดเชื้อหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดที่มาเลี้ยงปอดเป็นต้นโดยฝุ่น PM 2.5 ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจเนื่องจากฝุ่น PM 2.5 มีขนาดที่เล็กมากโดยมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมถึง25เท่าทำให้สามารถแทรกซึมเข้าไปสู่หลอดเลือดฝอยภายในปอดและกระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆได้โดยตรงเช่นสมองและหัวใจเป็นต้นส่วนอาการทางระบบหายใจอาจจะทำให้มีอาการแสบคันจมูกมีน้ำมูกไหลไอจามหรือแม้กระทั่งเกิดการอักเสบของปอดและมีการกระตุ้นโรคหอบหืดได้